่องหนตอนที่2หลังจากเข้ามาในเกาะล่องหนตาต้าตีตี้โตโต้ก็ล่องเรือเข้าไปในถ้ำเล็กๆภายในเกาะในถ้ำมีละอองอะไรไม่รู้ระยิบระยับไปหมดเลยเป็นถ้ำเล็กๆที่สวยงามมากๆยิ่งเข้าลึกก็จะยิ่งมืดนะปกติตาต้าจะกลัวถ้ำมืดๆแต่ถ้ำเนี้ยตาต้ากลับไม่กลัวนะไม่รู้ทำไมพี่ก็รู้สึกว่าถ้ำเนี้ยไม่น่ากลัวโพรงอะไรอยู่ลึกเข้าไปอยู่ในภูเขาเราไปเที่ยวกันโพรงอะไรเราเข้าไปดูหินงอกหินย้อยสวยงามจังเลยมนุษย์เคยใช้หลบภัยหน้าหนาวใช้หลบฝนฟ้าหลบสัตว์นักล่าเป็นแหล่งศึกษาความรู้มากมายในน้ำมีตัวอะไรไม่รู้ตัวมันเรืองแสงขึ้นมาแล้วแล้วเจ้าตัวเรืองแสงใต้น้ำก็โผล่ขึ้นมาอ๋อปลากระเบนนี่เองนึกว่าตัวอะไรสวัสดีปลากระเบนเธออาศัยอยู่ในถ้ำนี้เหรอปลากระเบนทำท่าเหมือนจะให้เราตามไปอ่ะงั้นก็ตามไปเลยนี่จะพาเราไปไหนเนี่ยดูเหมือนข้างหน้าจะมีห้องนึงนะโอ้โหมีน้ำพุด้วยว้าวสวยเกินบรรยายจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยปลากระเบนจะทำอะไรนะจะล่มเรือเราเหรออย่านะเดี๋ยวเราไม่มีเรือกลับเข้าฝั่งใจเย็นๆพี่ว่าปลากระเบนอาจจะอยากให้เราขึ้นไปอยู่บนน้ำพุจริงด้วยที่แท้เจ้าปลากระเบนอยากให้เราสนุกขอบใจนะปลากระเบนแล้วเราจะลงจากน้ำพุยังไงล่ะเนี่ยมีอะไรจะโชว์อีกหรือเปล่าปลากระเบนแล้วปลากระเบนก็ว่ายนำสามพี่น้องไปที่โขดหินขนาดใหญ่ปลากระเบนอยากให้เราทำอะไรเหรออาจจะอยากให้เราเข้าไปใกล้โขดหินนั่นจะไปดีไหมไปเลยพี่โตโต้มีอะไรรับผิดชอบร่วมกันนะตีตี้โตโต้ขับเรือยางเข้าไปใกล้แล้วปลากระเบนก็ดันเรือสามพี่น้องขึ้นไปบนโขดหินอ๋อโขดหินนี่ก็คือสไลเดอร์สุดยอดเลยแล้วมาพี่ว่าเรากำลังจะออกจากเกาะนะนั่นใช่จริงๆด้วยอ้าวเกาะหายไปแล้วสมกับเป็นเกาะล่องหนจริงๆขอบใจมากนะปลากระเบน